รู้หรือไม่ Major League Baseball ใช้ลูกเบสบอลมากกว่า 850,000 ลูกต่อ1ฤดูกาลทราบไหมครับว่า Major League Baseball นี่เขาใช้ลูกฟุตบอลกันเยอะจริงๆ850,000 ลูกต่อฤดูกาลครับโอ้กว้างมากนี่สร้างงานสร้างอาชีพด้วยครับครับผมผลิตกันไม่ยั้งกันนะครับในขณะที่เรื่องของสื่อต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าโฟกัสที่เรื่องของศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอลเหมือนกันนะครับไปติดตามได้ในส่วนของ Media Watch กันครับMedia Watch วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอเมริกันฟุตบอลนะครับเมื่อมาคาสเมริโอต้านะครับควอเตอร์แบ็กของโอเรกอนนะครับในศึก NCAA นะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าร่วมการดราฟต์ตัวผู้เล่นสู่ NFL ในฤดูกาล2015ครับโดยหยิบประเด็นมาจาก ESPN แล้วก็CBS Sport นะครับโดย ESPN เล่นข่าวว่าทางด้านมาคาสโมริต้านะครับควอเตอร์แบ็กของโอเรกอนเนี่ยเจ้าของรางวัลไฮแมนโทรฟี่นะครับก็เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ว่าในตอนนี้เขาเตรียมที่จะหยุดเรียนนะครับเพื่อเข้าสู่การดราฟต์ NFL ในฤดูกาล2015ครับหลังจากที่ได้ปรึกษากับครอบครัวแล้วครับซึ่งทางโอเรกอนก็เร่งทำเอกสารเพื่อให้ทันก่อนวันเดดไลน์ในการดราฟต์คนสุดท้ายนะครับโดยที่ CBS Sport ระบุนะครับว่ามาคาสโมริโอต้าตัดสินใจหยุดเรียนเพื่อมุ่งหน้าดราฟต์เข้าสู่ NFLซึ่งสถิติการลงสนาม3ปีที่ผ่านมาเขาคว้างรวมทั้งหมดเนี่ย 1,976 หลาครับวิ่งไป 2,237 หลาแล้วก็ทำทัชดาวน์ได้136ครั้งครับนอกจากนี้ยังทำสถิติของNCAA ครับด้วยการคว้างทำทัชดาวน์ได้ทุกครั้งที่ลงสนามทั้งหมด41เกมครับให้กับทีมโอเรกอนดักนะครับแล้วก็พาทีมชนะได้ถึง35แมตช์แพ้ไปเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นครับข่าวกีฬาอื่นรอบโลกกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับเริ่มต้นที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับซักบรูดอฟทำคนเดียว20แต้มกับอีก14รีบาวด์ครับช่วยให้เมมฟิสกริซลีย์ครับเอาชนะบรูคลินเน็ตถึงถิ่นบาร์เคลย์เซ็นเตอร์ด้วยสกอร์103-92ครับชัยชนะในเกมนี้ครับทำให้กริซลีย์เอาชนะทีมของลีโอเนลฮอลลินโคสคนเก่าของพวกเขาไปได้ครับในการโคจรกลับมาเจอกันเป็นครั้งแรกมาร์กาซอลเซ็นเตอร์ของกริซลีย์กล่าวหลังเกมว่ารู้สึกดีมากครับที่สามารถเอาชนะทีมของฮอลลินได้เขารู้ดีว่าโคสฮอลลินนั้นจริงจังมากซึ่งโคสก็คงรู้ว่าเขาจริงจังเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผลการแข่งขันในเกมนี้ทำให้ทีมเนสแพ้ในบ้านของประธานทำให้เนสแพ้เป็นเกมที่เจ็บติดต่อกันครับโดยมีสถิติรวมชนะ16แพ้23ครับโดยที่ฮอลลินครับกล่าวถึงกริซลีย์ทีมเก่าของเขาเช่นกันว่าเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งรีบาวด์บอลได้อย่างดีและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในลีกครับบ็อกซ์สกอร์ครับแซกดูดอฟครับทำ20แต้ม4รีบาวด์3แอสซิสต์นะครับมากสุดของเมมฟิสกริซลีย์ตามด้วยมาร์กกาซอร์18แต้ม8รีบาวด์1แอสซิสต์และก็คอร์ตนี่ลีครับ18แต้มไม่มีรีบาวด์3แอสซิสต์ครับส่วนบรุคลินเนสเป็นเมสันพัมลีครับ15แต้ม9รีบาวด์2แอสซิสต์เยอะที่สุดนะครับตามมาด้วยเมียซ่าเซเนโตวิชนะครับ12แต้ม6รีบาวด์ไม่มีแอสซิสต์แล้วก็ต่อด้วยโบยานบ็อกดานโนวิชครับ11แต้ม6รีบาวด์1แอสซิสต์ครับผลการแข่งขันคู่อื่นครับซานอันโตนิโอสเปอร์สครับก็ชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ต98-93ฮูสตันร็อกเก็ตครับแพ้ออร์แลนโดแมจิก113-120นิวออร์ลีนส์พลิกันครับชนะดีทรอยต์พิสตันครับ105-94ฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับก็แพ้โตลอนโตแรปเตอร์นะครับ84-100ครับวอชิงตันวิซาร์ดส์ชนะชิคาโกบูลส์105-99ครับแอตแลนต้าฮอคส์ครับชนะบอสตันเซลติก105-91ดัลลัสแมเวอริกครับแพ้เดนเวอร์นักเก็ตส์107-114 Miami Heat ครับแพ้ Golden State Warriors 89-104แล้วก็ LA Clippers ครับชนะ Portland Trail Blazers 100-94ครับอ
มาถึงเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับนักกีฬานะครับก็คือจอร์จแมคนารีนะครับไลน์แบ็คเกอร์จากอินดีนาโพลิสโคลครับถูกตั้งข้อหาข่มขืนจากอัยการในอินดีนาโพลิสนะครับแล้วก็ยังไม่มีการออกมาให้ความคิดเห็นใดๆครับจากผู้เล่นวัย26ปีรายนี้ครับตามรายงานของข่าวนะครับไมไรรี่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทหารในสหรัฐอเมริกาครับก่อนจะถูกโค้ดึงตัวไปร่วมทีมเมื่อปี2013ครับแล้วก็มีคิวต้องเจอกับนิวอิงแลนด์แพทริอตรอบชิงแชมป์สาย AFC ในเช้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ด้วยครับโดยที่ต้นสังกัดได้ออกแถลงการพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ครับโดยที่ก่อนหน้านี้ NFL ก็เคยเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์เกี่ยวกับการตั้งข้อหาแล้วก็เพิ่มโทษผู้เล่นในการกระทำผิดมาแล้วนะครับในกรณีที่เรย์ไรส์ครับตัววิ่งของบอลติมอร์เรเวนส์เคยทำร้ายร่างกายแฟนสาวของตัวเองครับโดยในตอนแรกไรส์นั้นโดนแบนไปเพียงแค่2เกมแล้วก็กำลังถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมครับในตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในคดีดังกล่าวครับแต่ว่าในรายนี้ก็เป็นตามข้อมูลนี่ก็คือเป็นการพยายามข่มขืนหญิงวัย29ปีนะครับโดยที่ตำรวจก็บุกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่อพาร์ตเมนต์ของเขาครับสุดท้ายนี่พบว่าจากผู้ต้องหานะครับที่มีกรณีด้วยกันนะครับมีบาดเจ็บที่คอหน้าหลังรวมไปถึงไหล่ด้วยนะครับก่อนที่จะมีการข่มขืนกันก็มีแผลเกิดขึ้นมากมายนะครับติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้จะจบยังไงครับต่อกันที่ข่าวของซานฟรานซิสโก 49ers ครับที่เลื่อนขั้นเอาจิมทอมซูล่าโค้ชแนวรับขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมแทนจิมฮาร์บอร์ครับหลังจากที่ฮาร์บอร์เนี่ยหันหลังให้ NFL เพื่อไปรับงานคุมทีมระดับมหาวิทยาลัยครับโดยการไปคุมทีมมิชิแกนวูล์ฟเวอรีนส์ครับด้วยค่าตัวที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนื่องจากไม่สามารถพา 49ers เข้าถึงรอบเพลย์ออฟในฤดูกาลนี้ได้ครับทำให้ 49ers ต้องหาโค้ชคนใหม่แล้วก็จากการเลือกจิมทอมซูล่าครับที่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2007ในฐานะโค้ชแนวรับแล้วก็เคยเป็นโค้ชขับถ่ายทัพให้กับทีมเมื่อปี2010เมื่อครั้งที่ไมค์ซินเกลทารีโดนไล่ออกครับก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยทีมจะเอาจิมฮาร์บอร์มาเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับทีมเมื่อปี2011ตลอด4ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทอมซูล่าก็รับหน้าที่เป็นมือขวาให้กับฮาร์บอร์นะครับโดยทั้งคู่ได้ช่วยกันพาทีมคว้าแชมป์สาย NFC ตะวันตกในปี 2011-2012 ซึ่งในปี 2012เนี่ย 49ers ได้เข้าถึงรอบชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่47ก่อนที่จิมเนี่ยจะแพ้ให้กับจอห์นฮาร์บอร์พี่ชายของตัวเองที่คุมทีมบอลติมอร์เรเวนส์ไป 31-34 คะแนนครับขยับมาดูที่ผลการแข่งขันเทนนิสกันบ้างนะครับเทนนิสเพิ่งจะแข่งกันไปสดๆร้อนๆนี่เองนะครับโดยที่การพบกันระหว่างสเวตานาพิรอนโควาครับกับเปตราควิตาวาปรากฏว่าพิรอนโควานั้นผลงานดีไม่พอครับแพ้ทางควิตาวาแล้วก็ชวดการป้องกันแชมป์การแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการ AFC International Sydney ครับที่มีรางวัลรวมอยู่ที่ 730,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ24ล้านบาทนะครับที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับโดยที่พิรอนโควาแชมป์เก่าจากบัลแกเรียนะครับก็ชวดการป้องกันแชมป์สมัยที่2ไปอย่างน่าเสียดายครับหลังจากที่จอดป้ายไว้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศครับก็ไปแพ้ให้กับทางเบตราควิตาวามือ2รายการจากสาธารณรัฐเช็กไป0-2เซตนะครับสกอร์5-7แล้วก็1-6นะครับควิตาวาเตรียมรอชิงแชมป์เป็นครั้งแรกในรายการนี้ครับเจอกับคู่แข่งอย่างพริสโควานะครับแคโรไลนาพริสโควาจากสาธารณรัฐเช็กครับที่สามารถเอาชนะกับแอนเจลิกเครเบอร์มือ5ของรายการจากเยอรมันไป2เซตรวดครับ6-3แล้วก็6-2ครับชมการแข่งขันรอบชิงได้นะครับระหว่างควิตาวากับพลิสโควานะครับในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับ True Tennis HD จะถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับจอห์นฮิกกินส์นักสนุกเกอร์มือ15ของโลกจากสกอตแลนด์ชวดลุ้นแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่อเลสซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสมัยที่3หลังจากเคยทำได้เมื่อปี1999และ2006หลังแพ้ให้กับมาร์คอัลเลนมือ6ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือด้วยสกอร์4-6เฟรมส่งผลให้อัลเลนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเข้าไปพบกับโจแพรรี่เจ้าถิ่นมือ14ของโลกโดยแพรรี่โค่นเอาชนะ
ติงจุนฮุยมือหนึ่งของโลกจากจีนแชมป์ปี2011ด้วยสกอร์6ต่อ3เฟรมคาร์เมโลแอนโทนีฟอร์เบิร์ตจอมทัพของนิวยอร์กนิกส์หวังหายจากอาการบาดเจ็บเข่าได้ทันเกมช่วยทีมบุกไปเผชิญหน้ากับมิลวอกกี้บัสถึง O2 Arena ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในเกมนัด Thursday Night ที่จะถึงนี้เพื่อหวังพาทีมหยุดสถิติเลวร้ายแพ้15เกมหลังจากเมโลโดนอาการบาดเจ็บเข่าเล่นงานจนเจ้าตัวไม่สามารถลงสนามได้ตลอด6เกมหลังสุดจนทีมมีสถิติย่ำแย่ที่สุดในลีกชนะ5แพ้ถึง35เกมลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1คนล่าสุดของทีม Mercedes GP เตรียมเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์หากสามารถตกลงสัญญากับต้นสังกัดก่อนหน้านี้เพิ่งจะเพิ่มข้อเสนอด้วยการมอบค่าจ้าง25ล้านปอนด์หรือ 1.25 พันล้านบาทเรื่องของกีฬารอบโลกที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะชมกีฬาดีๆแล้วไปถึงขอบสนามไม่ต้องไปกับเราเลยนะครับก็สำหรับคนที่เป็นคอกีฬาจริงๆนะครับเพราะว่าเรามีทริปที่จะไปดูซุปเปอร์โบว์2015แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นด้วยนะครับโดยที่ 2U ร่วมกับ Two Visions แล้วก็ Six Star Travel ครับได้จัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันครับทริปแรกเนี่ยไปชมศึกชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่อาริโซนาครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่1กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิ่นครับและทริปที่2ไปชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีก็คือ Australian Open รอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวนะครับที่กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์พิเศษสำหรับท่านสมาชิก Two Vision นะครับที่ถือบัตร Two Black Card นะครับจะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกคนชนคนซุปเปอร์โบว์และก็ทริปดูศึกหวนลูกสกลาดออสเตรเลียนโอเพ่นครับสนใจเนี่ยติดต่อที่บริษัท Six Star Travel ครับโทรที่เบอร์027129800ด่วนนะครับแพ็กเกจมีจำนวนจำกัดครับก็เชื่อเหลือเกินว่าสมาชิกหลายๆท่านถือบัตร True Black Card อยู่ครับซึ่งถ้ายังไม่ถือเนี่ยก็สามารถไปถือได้ง่ายๆครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีโอกาสใช้ทั้ง True Move Edge ครับรวมไปถึง True Vision แล้วก็ True Online นะก็จะสามารถรวมเป็นยอดและสุดท้ายก็จะสามารถได้ True Black Card ในที่สุดครับผมมิฉะนั้น Convergence จริงๆนะครับสำหรับ True Vision ครับในช่วงหน้าแน่นอนนะครับว่าเรื่องของฟุตบอลเกมอุ่นเครื่องนะครับ Bangkok United ที่ลงสนามไปแล้วนะครับเรามีผลการแข่งขันมาฝากกันนะครับเกมระหว่าง Bangkok United กับเซี่ยงไฮ้เซินชินครับในช่วงของ TPL Today ครับสิบห้ามกราคมปี1974 NBL Star ครั้งที่24รวมดาราฝั่งตะวันตกเอาชนะรวมดาราฝั่งตะวันออก134-123แข่งขันกันที่ซีแอตเทิล